อ้าวสวัสดีนะแม่เฮ้ยพี่น้องศิลปินยังไงเขานะศิลปินทุกคนนะพี่น้องเขาทุกคนช่วงนี้อดทนเด้อพี่น้องเฮ้ยลำบากบ้านเมืองลำบากเศรษฐกิจแย่คนซื้อหูบแย่เลยต้องบอกได้เลยว่าไอ้พวกซื้อหูบเนี่ยไม่เดียวมันหนีเขาเขาวุ่นวายวุ่นวายเพราะอะเพราะมันเอาตัวรอดเศรษฐีดังนั้นมาใจว่าหมูเฮาบ่หมูเฮาน่ะที่ขายหูบยากลำบากไม่เดียวนี่ทั่วประเทศเลยศิลปินใหญ่น้อยขายบ่ได้ไม่เดียวนี่นะมาใจว่าศิลปินมีชื่อเสียงเปิดขายกันได้นะมันจะขายมันจะได้เพราะมันยังว่ามันแปลงด้วยแล้วเขาก็มาจ่ายเงินด้วยแล้วทีนี้ไอ้คนเนี่ยจะเอาเงินเนี่ยมาสนับสนุนศิลปินใหม่รุ่นใหม่หรือมาซื้อเก่งกําไฮอย่างสมัยก่อนมันมีตังค์แล้วไม่เดียวนี้ลูกศิษย์อาจารย์โปโต้เดือดร้อนที่ว่าโอ้ไม่เดียวนี่นะไปเปิดงานใหม่ก็ตึงเหมาไปซื้องานก็ตึงเหมามันเซฟตัวมันเองมันรักษาตัวมันเองเพราะว่ามันลำบากแต่พี่น้องเลยดังนั้นช่วยเหลือตัวเก่าไปก่อนเถอะพี่น้องเลยอันยังที่ประหยัดได้ต้องประหยัดนะเอาเงินอยู่รอดไปก่อนเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อเศรษฐกิจบ้านเมืองดีขึ้นมาเมื่อใดเขาจะได้อยู่ดีกินดีมันต้องเป็นที่นอเขาเคยได้เงินได้ทองไม่เดียวเขาไม่ได้ละเขาต้องอดทนละไม่เดียวนี่ของพี่น้องเขาเขียนหูติ๊กติ๊กเก็บไว้เตอะนอมันจะบูดบัดเน่ามันของดีวาดหูติ๊กติ๊กเขาหวังว่าขายเมื่อเศรษฐกิจดีแล้วกันพี่น้องเลยเนออดทนเอาทุกคนเลยยะว่าหากินจะได้ก็ซ้อไส้ลายไปก่อนเอาตัวรอดกันไปก่อนแต่เขียนหูบัดนี้เลิกนะมาได้ต้องเขียนนะเอาไว้เพื่อเศรษฐกิจดีนอเดี๋ยวเขาก็พยายามจัดกันเนาะแต่มันแบบมีความสำเร็จนะทุกที่มันจัดเกิดก็ต้องมีความสำเร็จเนาะเอาเถอะพี่น้องเอ๋ยอดทนเอาไอ้ก็หันใจมูไอ้เศรษฐีเว้ยอยู่ใกล้เขาจริงหันใจโอ้ตั้งไหนเขาก็แย่เหมือนกันเนาะเอางั้นพี่น้องเอ๋ยอดทนสู้เขียนหูบแจ้งเงินประหยัดมัธยัสถ์อดทนเอาเดี๋ยวฝ้าเปิดมาได้เฮาสบายมานั่นเนาะโชคดีมีสุขทุกคนเด้อ